วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูยำเส้นแก้วรวมทะเลใส่แป้งถั่วเขียวกับน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันพักไว้แล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่นึ่งในรังถึงเตรียมไว้ค่ะนึ่งจนสุกดีแล้วเปิดฝาทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนำออกจากพิมพ์แล้ววางลงบนภาชนะม้วนเป็นเส้นยาวจากนั้นตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูสับน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมกุ้งปลาหมึกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เส้นแก้วหอมใหญ่ขึ้นช่ายและมะเขือเทศคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ